ปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV ไหนๆนี่เป็นวันรัฐธรรมนูญนะครับก็เลยขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมาเริ่มรายการในวันนี้นะครับเป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานณพระตำหนักจิตรดารโหฐาน20พฤษภาคมนะครับพุทธศักราช2535ใช่แล้วครับในช่วงเหตุการณ์พฤษภาธมินนะครับในช่วงเหตุการณ์พฤษภาธมินนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสไว้นะครับประเทศของเราไม่ใช่ประเทศของคน1คน2คนเป็นประเทศของทุกคนเข้าหากันไม่เผชิญหน้ากันแก้ไขปัญหาเพราะปัญหามีอยู่ที่เวลาเกิดจะใช้คำว่าบ้าเลือดเวลาคนมีการปฏิบัติรุนแรงมันลืมตัวลงท้ายเขาไม่รู้ว่าตีกันเพราะอะไรแล้วก็จะแก้ปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าจะต้องเอาชนะแล้วก็ใครชนะไม่มีทางอันตรายทั้งนั้นมีแต่แพ้คือต่างคนต่างแพ้ผู้ที่เผชิญหน้าก็แพ้แล้วก็แพ้ที่สุดก็คือประเทศชาติประชาชนจะเป็นประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่ประชาชนเฉพาะในกรุงเทพมหานครถ้าสมมุติว่าเฉพาะในกรุงเทพมหานครเสียหายไปประเทศก็เสียหายไปทั้งหมดแล้วก็จะมีประโยชน์อะไรที่จะทนงตัวว่าชนะเวลาอยู่บนกองซากปรักหักพังนะครับนี่คือพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว20พฤษภาคมนะครับ2535ณเวลานี้จริงๆแล้วผมนั่งดูสถานการณ์เนี่ยนะครับถ้าเกิดมีคนกล้าลงมือทำการรัฐประหารหรือกล้าลงมือในการจัดนายกพิเศษให้ด้วยวิธีการที่ใช้วุฒิสภาหรือกล้าลงมือด้วยการใช้วิธีการยุบพรรคเพื่อไทยก่อนวันเลือกตั้งเพื่อให้ส.ส.พรรคเพื่อไทยไม่สามารถลงสมัครได้เนี่ยในที่สุดแล้วจะนำไปสู่การตั้งรัฐบาลที่ไม่ได้เป็นที่ยอมรับของเสียงข้างมากและถ้าทำอย่างนั้นจริงเนี่ยเราจะได้เห็นการชุมนุมของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งก็เป็นมวลมหาประชาชนเช่นเดียวกันออกมานะฮะตลบหลังรัฐบาลนั้นซึ่งก็จะนำไปสู่นะการเลือกตั้งที่ฟรีและแฟร์และสมบูรณ์และโปร่งใสที่แท้จริงอยู่ดีพูดง่ายสภาวะการทางการเมืองตอนนี้ไม่ว่าคุณจะทำให้มันพิเรนหรือพิสดารขนาดไหนคุณไม่สามารถหลีกหนีการเลือกตั้งที่จะต้องมีขึ้นในวันที่2กุมภาพันธ์ได้ถ้าคุณไม่เลือกตั้งในวันนั้นในสุดก็จะต้องมีการเลือกตั้ง3เดือนหรือ6เดือนจากตอนนี้อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นไม่ว่ามีความพยายามขนาดไหนเนี่ยเราจะต้องมีสภาแล้วโทษทีจริงๆแล้ววันนี้วันรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะมีสภาในวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่10นะฮะธันวาคมย้อนกลับไปในวันที่เป็นวันตั้งต้นของวันรัฐธรรมนูญนี้มีสภาในวันนี้ได้เพราะว่าการอภิวัตประชาชน2475นั่นคือการอภิวัตจริงไม่ใช่ประชาภิวัตแบบที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นการที่อยู่ดีๆจะมาล้มสภาผู้แทนราษฎรแล้วตั้งสภาประชาชนซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์จริงๆแล้วที่เริ่มต้นมาจากสมัยเลนินสมัยมาร์กซ์เนี่ยนะฮะมันยิ่งเป็นการยืนอยู่ตรงกันข้ามกับระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบสหรัฐอเมริกาแบบอังกฤษแบบญี่ปุ่นหรือแบบไทยนะสภาประชาชนที่มีการเสนอขึ้นมาเป็นการยืนอยู่ตรงกันข้ามระบอบประชาธิปไตยอย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นในวันรัฐธรรมนูญอย่างนี้เนี่ยแทนที่แกนนำของม็อบกปปส.จะส่งตัวแทนไปวางพานพุ่มที่ลานพระบรมรูปรัชกาลที่7นะฮะแล้วก็รำลึกถึงวันรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะผมคิดว่ามานั่งรำลึกอยู่ในใจดีกว่าว่ารัฐธรรมนูญที่เรามีอยู่นั้นควรจะรักษาอย่างไรผมเห็นมุมมองของนักวิชาการหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เจตโทนวนิกซึ่งผมรู้จักแล้วก็เคารพเป็นคนดีอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์ซึ่งเป็นถึงขนาดอดีตอธิการบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์สมคิดเลิศไพฑูรย์ซึ่งร่างรัฐธรรมนูญนี้มาเองเนี่ยผมเห็นแล้วผมตั้งคำถามเดียวคือขนาดรัฐธรรมนูญในปัจจุบันเนี่ยคุณยังไม่ต้องการที่จะปกป้องเนี่ยแล้วคุณจะไปปกป้องอะไรมาตรา3มาตรา7ที่อ้างที่ปรับที่บิดเบือนเนี่ยมันไปไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นทางออกทางเดียวตอนนี้เนี่ยก็คือม็อบของคุณสุเทพเนี่ยถ้าจะชุมนุมได้แต่ว่าแกนนำกปปส.เองเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะทำตัวเหมือนกบฏไม่มีสิทธิ์ที่ทำตัวที่จะเข้าข่ายมาตรา68ของรัฐธรรมนูญไทยที่เรามีอยู่
และในที่สุดก็จะต้องยอมรับความเป็นจริงว่าการเลือกตั้งมันจะต้องจัดขึ้นพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนไม่ใช่ยืนอยู่สองข้างตอนนี้ว่าจะเอาหรือเปล่ากับสภาประชาชนที่ไม่เป็นประชาธิปไตยที่คุณสุเทพเสนอหรือคุณจะส่งส.ส.ลงสมัครนะตามระบบการเลือกตั้งที่เรามีอยู่จะต้องแสดงจุดยืนชัดเจนถ้าพรรคประชาธิปัตย์ในรอบนี้เลือกสภาประชาชนแล้วคว่ำบาตรการเลือกตั้งผมคิดว่าประชาธิปัตย์นั้นเลิกจากการเมืองไทยไปเลยซะดีกว่าพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมานะครับยังมีประเด็นเกี่ยวกับรัฐบาลนี้และข้อแตกต่างเมื่อเทียบกับรัฐบาลของคุณอภิสิทธิ์ในปี53วันนี้ฟังอาจารย์ธีรยุทธ์บุญมีแถลงนะครับฟังเยอะนะฮะยาวที่พูดยาวนะครับจับใจความได้หลายๆเรื่องแต่ว่าเรื่องที่พยายามที่จะให้ความชอบธรรมกับการตั้งสภาประชาชนเนี่ยว่าเป็นสิ่งที่ถ้าคิดให้ตกผลึกเนี่ยแล้วหาเหตุหาผลให้ดีเนี่ยแล้วก็มีมวลชนสนับสนุนมากกว่านี้สามารถทำได้เนี่ยนะฮะแล้วก็เรื่องที่บอกว่าบางทีเผด็จการหลายยุคนั้นดีกว่านายกที่มาจากการเลือกตั้งเพราะว่ามีทุจริตและลงโทษเนี่ยสองเรื่องนี้พอพูดเนี่ยมันทำให้ในที่สุดแล้วเนี่ยความเป็นกลางของอาจารย์ธีรยุทธ์บุญมีนั้นมีน้อยลงอาจจะยังมีความเป็นกลางอยู่บ้างแต่ว่าพอพูดสองประเด็นนี้มันดูเหมือนว่าสิ่งที่อาจารย์ธีรยุทธ์บุญมีพูดนั้นไปสอดรับข้อเสนอของม็อบสุเทพทางใดทางหนึ่งนะอาจจะไม่เต็มที่แต่ว่าในทางใดทางหนึ่งนักวิชาการตอนนี้ก็แบ่งออกเป็นหลายขั้วนะฮะขั้วที่ชัดเจนสนับสนุนม็อบสุเทพก็มีเสร็จแล้วขั้วที่ไม่เอาข้อเสนอของม็อบสุเทพซึ่งเป็นนักวิชาการที่ไม่บิดเบือนหลักการแล้วก็ต้องได้รับการยกย่องอันนี้ปรบมือให้นะกลุ่มที่แถลงข่าววันนี้ที่มีอาจารย์เกษียรเตชะพีระอาจารย์วรเจตภาคีราชอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลที่เขานั่งแถลงในวันนี้ตั้งเป็นสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยกลุ่มนี้ต้องปรบมือให้จะถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายของสังคมแต่ยอมเพื่อรักษาหลักการเสร็จแล้วมีนักวิชาการอีกกลุ่มนึงซึ่งแปลกประหลาดมากแต่ว่าดูเหมือนว่าพยายามที่จะบิดเบือนหลักการที่สอนนักศึกษาเวลาสอนรัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์เพื่อที่จะรอในการมีบทบาทในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งในกลุ่มนี้คือแบบแย่แล้วท่าแท้เริ่มปรากฏพอท่าแท้เริ่มปรากฏเนี่ยผมยังไม่แน่ใจเลยว่าเวลากลับไปสอนนักเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยนั้นนักเรียนนั้นควรหรือไม่ควรที่จะฟังมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้แล้วก็สายหน้าจริงๆด้วยความสงสารประเทศนะฮะพูดถึงเรื่องของสงสารประเทศเนี่ยนะครับข้อแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างรัฐบาลยิ่งลักษณ์และรัฐบาลอภิสิทธิ์มีโควตของคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งพูดในการโต้วาทีกับคุณอภิสิทธิ์ในสภารอบนึงซึ่งผมคิดว่ามันสะท้อนถึงความรู้สึกนึกคิดของนายกคนนี้คุณยิ่งลักษณ์บอกว่าดิฉันเป็นนายกเหมือนกับคุณอภิสิทธิ์เคยเป็นแต่ที่เราสองคนแตกต่างกันก็คือดิฉันไม่คิดฆ่าคนยิ่งเป็นคนไทยด้วยกันดิฉันยิ่งไม่คิดทำวันนี้คุณยิ่งลักษณ์ร้องไห้อีกฝ่ายก็บอกว่าสำออยจริงๆแล้วผมไม่ได้เคยจัดเวลาในรายการนี้เพื่อจะชมคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่เป็นสิ่งที่เคยคิดที่จะทำแล้วก็ไม่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าควรจะทำเวลาพูดถึงการ execute นโยบายของรัฐบาลนี้นโยบายของรัฐบาลเพื่อไทยนั้นมีปัญหาเยอะหลายๆเรื่อง execution ในรายละเอียดในดีเทลนั้นไม่ work นะฮะหลายนโยบายก็มีผลที่ไม่ดีต่อเศรษฐกิจแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะปรบมือให้นายกยิ่งลักษณ์ก็คือว่าคุณยิ่งลักษณ์ถอยเป็นและถอยในแบบที่ไม่สามารถถอยได้ในสมัยที่คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกให้ดูชาร์ตนี้คุณยิ่งลักษณ์และคุณอภิสิทธิ์เทียบกันนะฮะประกาศพรบมั่นคงเมื่อมีเหตุสมัยคุณอภิสิทธิ์ประกาศพรบมั่นคงตั้งแต่ยังไม่ชุมนุมปล่อยบลูสกายแพร่ภาพปกติสมัยคุณอภิสิทธิ์ตัดสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมเสื้อแดงรู้สึกทหารไปล็อกสตูดิโอหนึ่งของช่องเอเชียอัปเดตนะฮะตอนนั้นผมแวะไปที่ลาดพร้าวคือกุญแจล็อกรู้สึกยังอยู่เลยนะฮะไม่มีการยัดข้อกล่าวหาก่อการร้ายกับผู้ชุมนุมวงเล็บมีแต่ข้อหากบฏอย่างที่ควรผิดมาตรา68ยัดข้อกล่าวหาก่อการร้ายแก่ผู้ชุมนุมรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เลี้ยงข้าวแก่ผู้ชุมนุมที่บุกรุกสถานที่ราชการวงเล็บแถมปล่อยให้เข้าไปด้วยนะฮะเลี้ยงลูกตะกั่วแก่ผู้ชุมนุมที่ยังไม่ได้บุกสถานที่ม็อบคุณอภิสิทธิ์สมัยคุณอภิสิทธิ์ประกาศเขตใช้แก๊สน้ำตารัฐบาลนี้รัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ประกาศเขตกระสุนจริงทหารที่บอกว่าเป็นกลางเนี่ยใช่ฮะเป็นกลางมากเลยฮะในปี49ในปี51แล้วก็ในปี56
เป็นกลางในปี53หรือเปล่าใช้กำลังตำรวจแก๊สน้ำตาฉีดน้ำและกระสุนยางรัฐบาลคุณพิเศษใช้กำลังทหารแก๊สน้ำตากระสุนจริงเพราะวาทกรรมที่บอกว่าทหารต้องเป็นผู้ที่ facilitate เอื้ออำนวยการเจรจาเนี่ยผมคิดว่ามันก็สวยงามนะฮะแบบที่เคารพสถาบันทหารว่าเป็นหลักสำคัญของชาติแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยความเป็นกลางของทหารอยู่ที่ไหนในสมัยปี53ถ้าจะบอกว่ารัฐบาลคุณพิเศษรัฐบาลสุเทพสั่งยิงสั่งให้ใช้กระสุนจริงตามกฎหมายทหารอารยะขัดขืนได้ถ้าเป็นการยิงประชาชนและผมคิดว่าอารยะขัดขืนในรอบนั้นก็คงไม่มีใครว่านะครับอย่างไรก็ดีก็การอ้างความเป็นกลางนั้นมันก็อ้างกันไปได้เรื่อยๆนะฮะตราบใดที่ไม่มีการปิดเกมในการยึดอำนาจให้ม็อบสุเทพตราบใดที่เป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยทหารผมถือว่าเป็นกลางและผมให้เกียรตินะฮะแต่ว่ามันมีประเด็นหนึ่งที่น่าลองคิดดูคือตอนนี้ม็อบสุเทพนั้นในที่สุดยังไงก็ต้องมีการเคลื่อนไหวในแบบที่อารยะกว่านี้และแกนนำของกปปส.ก็จะต้องถอยให้มีการเลือกตั้งคราวนี้ถ้ามีความพยายามที่จะทำการยึดอำนาจ of some kind เนี่ยโดยเชื่อว่าเสื้อแดงจะไม่สามารถชุมนุมเป็นแสนหรือเป็นล้านได้นะที่ชอบโม้กันเป็นล้านเนี่ยทุกคนชอบโม้กันเป็นล้านซึ่งทำจริงๆทำไม่ได้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นม็อบไหนเนี่ยนะแล้วมีความเชื่อว่าม็อบเสื้อแดงจะไม่ตลบหลังรัฐบาลใหม่ที่เป็นรัฐบาลพระราชทานรัฐบาลพิเศษรัฐบาลประธานวุฒิเสนอหรือรัฐบาลที่มีการล็อกการเลือกตั้งให้เพื่อไทยนั้นไม่สามารถลงสมัครได้โดยที่มีการยุบพรรคเพื่อไทยก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยความเชื่อนั้นยืนอยู่บนสมมติฐานที่ผิดโดยสิ้นเชิงพูดคุยกับคนที่เตรียมชุมนุมกันเยอะตอนนี้ที่เป็นกลุ่มไทยอดทนไทยนิ่งเฉยไทยเสื้อแดงแบบที่แดงแบบเงียบๆเขาไม่มีทางยอมรับรัฐบาลใหม่ที่มาจากการแต่งตั้งพิเศษเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีความพยายามที่จะยึดอำนาจหรือไม่ถ้ามีใครกล้าลองคงจะได้เป็นยิ่งกว่าบิ๊กสุ2ยิ่งกว่าบิ๊กสุ2จะเห็นม็อบในแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาในประเทศนี้ตั้งแต่ปี53นั่นคือสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเหตุผลที่การเมืองไทยมักเจอรัฐประหารนะครับให้ดูบทความนี้ Washington Post นะฮะ Washington Post เนี่ยเขาก็มีบทวิเคราะห์ Thailand has more coups than any other country this is why บทความนี้ก็แนะนำให้อ่านดูนะครับในหน้าเพจของ The Daily Dose เดี๋ยวจะโพสต์ไว้ให้นะครับ Washington Post ก็สื่อเสรีนิยมนะฮะในแบบที่เมืองไทยไม่ค่อยเจอสื่อแบบนี้เต็มๆแล้วก็วิเคราะห์กันเลยว่าตามเนื้อผ้าเหตุใดสังคมไทยที่เปิดโอกาสให้ทหารนั้นเข้ามายืมอำนาจได้ง่ายดายขนาดนี้ลองอ่านดูใน Washington Post นะครับมีอีกประเด็นหนึ่งที่จะพูดก่อนพักเบรกนะครับนักลงทุนที่เป็นห่วงถึงเรื่องของพรบ2ล้านล้านเนี่ยว่าจะตกไปเนี่ยนะฮะไม่ตกนะครับพรบ2ล้านล้านเนี่ยอยู่ไม่ว่าใครจะเข้ามาบริหารไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลพิเศษไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลประชาธิปัตย์หรือรัฐบาลเพื่อไทยรัฐบาลหน้าได้ใช้2ล้านล้านแน่ศัตรูเดียวของ2ล้านล้าน2ศัตรูของ2ล้านล้านคือ40สว.แล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญถ้าผ่านด่านศาลรัฐธรรมนูญได้นะฮะความพยายามของพวก40สว.และส.ส.ฝ่ายค้านที่จะไปยื่นเรื่องศาลรัฐธรรมนูญก็จะล้มลงไปและ2ล้านล้านมีความยืดหยุ่นมากนึงรัฐบาลต่อไปเนี่ยสามารถบริหาร2ล้านล้านได้อย่างดีอนุมัติโครงการที่มีความจำเป็นจากครม.แล้วก็เอาเงินไปใช้ได้อย่างรวดเร็วลงทุนเศรษฐกิจนโยบายการคลังจะไม่แผ่วนะครับในปี57เพราะฉะนั้นนั่นคือข่าวดีสำหรับนักลงทุนหุ้นรับเหมาไม่จำเป็นที่จะต้องตกกลับขึ้นมาได้พักกันสักครู่ช่วงหน้า Daily Quote จากศาสตราจารย์ดร.กมลทองธรรมชาติ Daily Quote วันนี้นะครับจะเอาคลิปจาก Wake Up Thailand ที่สัมภาษณ์ศาสตราจารย์ดร.กมลทองธรรมชาติอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญมาให้ได้ชมได้ชมนะครับเกี่ยวกับตอนนั้นที่มีการร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็มีการพูดกันถึงที่มาของสว.ลองดูนะครับคลิปนี้ครับแต่ส่วนมากกลุ่มคนชั้นสูงตอนนั้นก็อยากแค่มีสว.จะได้เป็นด้วยครับซึ่งมาจากการแต่งตั้งแล้วก็มีข่าวลือว่าจะต้องซื้อกันถึง10ล้านขึ้นไปต้องเสียกันถึง10ล้านไม่ใช่สภาผัวเมียแต่เป็นสภาที่ต้องซื้อกันเขาว่าอย่างนั้นนะครับเขาว่าอย่างนั้นผมก็ไม่รู้เพราะผมไม่ได้เป็นกับเขาเลยตอนนั้นแต่ว่ายังไงก็ตามอำนาจสว.จากการแต่งตั้งคราวนั้นก็น้อยกว่าสมัยนี้มากอ๋อน้อยสิมีอำนาจแต่เพียงยับยั้งครับไม่มีอำนาจในการที่จะไปเที่ยวลงมติร่วมเขาเพื่อปลดคนโน้นอะไรคนนี้ไม่มี
พราะเนื่องจากมาจากการแต่งตั้งเองก็จึงไม่ให้มีอำนาจนั้นให้มีอำนาจทำหน้าที่เป็นสภายับยั้งเท่านั้นเองครับคืองี้มองภาพรวมแล้วรัฐธรรมนูญ2550นี้ถือว่าถอยหลังเข้าคลองตัวมันเองเลยลงคลองไปเลยคนมีหวังจะจมน้ำกันว่าถอยหลังเรือรั่วออกถึงขั้นออกไปอ่าวไทยหรือยังครับอาจารย์คือไม่ใช่แค่ลงคลองแต่แบบไปออกรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยมันอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่แล้วนะฮะถ้าผมจะเอาวัฒกรรมนั้นสานต่อเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยที่มาของสวคือกล่องดวงใจของรัฐธรรมนูญนี้การที่มีสวที่ระบอบทักษิณหรือระบอบเลือกตั้งนั้นเข้ามามีอิทธิพลเหนือไม่ได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สงวนสิทธิ์ในการเช็คแอนด์บาลานซ์นักการเมืองได้อันนี้ผมมองว่าเป็นสิ่งที่งดงามสำหรับฝ่ายที่ไม่ต้องการให้สภาล่างนั้นมีอำนาจมากเกินไปแต่ว่าเกมทางการเมืองในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ที่จะคุมเฉพาะสวไงฮะเกมทางการเมืองในวันนี้คือจะคุมสสเพราะฉะนั้นแนวทางเดียวในการกำจัดระบอบทักษิณเนี่ยหรือระบอบเลือกตั้งแบบที่เสียงข้างมากเข้ามาเนี่ยแล้วก็ใช้ทุนนิยมสามาญเนี่ยนะฮะในการมีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็คือทำให้สสหรือสภานั้นไม่สามารถทำงานอย่างแอคทีฟได้ในปัจจุบันคราวนี้ถ้าไปเอาสสเพื่อไทยออกทั้งหมดเนี่ยมันก็คงจะพิสดารแต่ว่าถ้าเสนอสร้างสภาประชาชนขึ้นมามันก็อาจจะพิสดารในแบบที่ดูเหมือนว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เหนือกว่าเก่าทั้งที่จริงๆแล้วเป็นนวัตกรรมเก่าที่ไม่ได้เหนือกว่าของใหม่แบบที่เรามีอยู่คือในเรื่องของการที่ผู้พิพากษาจะมีพรรคพวกเหมือนกันในการที่จะเลือกสวให้เป็นฝั่งของตนเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สังคมไทยไม่ค่อยมีการพูดถึงในขณะที่คนที่อยู่ในแสงสว่างอย่างเช่นนักการเมืองมักจะได้รับการตรวจสอบอย่างเต็มที่อย่างเต็มพิกัดเพราะในวันที่มีรัฐธรรมนูญอย่างวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมคิดว่าหลายคนที่มานั่งคิดคอนเซปต์สภาประชาชนเนี่ยต้องมานั่งคิดว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณจะมองว่าประชาชนเนี่ยคือการไปมอบพานพุ่มหรืออะไรผมคิดว่าวางมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าสภาประชาชนที่คุณจะมีนั้นคุณจะมีเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน1ล้านคุณ1ล้านคนของคุณหรือ1แสนคนของคุณเนี่ยที่มีจริงๆที่ชุมนุมกันอยู่เนี่ยแค่นั้นพอเพียงพอหรือคุณจะคำนึงถึงอีก50 60ล้านคนที่เขาอดทนแล้วก็รอนิ่งเฉยอยู่รอไปเลือกตั้งกากบาทในคูหาวันที่2กุมภาพันธ์เนี่ยคุณจะไม่คำนึงถึงพวกนั้นหรือในวันที่มีรัฐธรรมนูญเนี่ยประชาชนต้องขอบคุณคณะราษฎรด้วยที่ทำให้อย่างน้อยทุกวันนี้เนี่ยเรามีสภาที่มาจากการเลือกตั้งและมีนายกที่มาจากการเลือกตั้งการกระทำของแกนนำของม.ป.กปปส.เนี่ยเป็นการตบหน้าคณะราษฎรเป็นการกระทำที่เข้าข่ายมาตรา68วรรค1 2 3และ4ศาลรัฐธรรมนูญวันนี้อยู่ไหนในภาพรวมเนี่ยผมเข้าใจดีว่าในประเทศไทยนั้นมีคนที่เกลียดชังคุณทักษิณเยอะนะมีคนที่เกลียดชังคุณยิ่งรักเยอะแล้วต้องการขับไล่ระบอบทักษิณออกจากการเมืองซึ่งเป็นสิ่งที่มีสิทธิ์ในการทำและกดดันทางสังคมถ้าสามารถกดดันทางสังคมอย่างอารยะแล้วไม่ให้คุณยิ่งรักลงปาร์ตี้ลิสต์อันดับ1แล้วไม่ให้คุณสมชายวงสวัสดิ์ลงปาร์ตี้ลิสต์อันดับ2อันดับ3ถ้าทำได้จริงนั้นเป็นสิ่งที่มีสิทธิ์ทางวิธีการที่อารยะทางสังคมแต่ว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกให้คนคนอื่นนั้นเขาไม่ต้องไปเลือกตั้งพ.ร.บ.การจัดการเลือกตั้งทั้งหมดนี้การทำงานกกต.ทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วม็อบคุณสุเทพจะกลายเป็นม็อบที่สามารถเคลื่อนไหวได้แต่ว่าแกนนำของม็อบกปปส.จะเป็นเพียงกบฏในมาตรา68ไม่มีแนวทางอื่นถ้ามีความพยายามพิเศษที่จะตั้งรัฐบาลพิเศษเพื่อช่วยคุณสุเทพหาทางลงแนวทางนั้นจะนำไปสู่ถ้าไม่ใช่กะลียุคก็คืออย่างน้อยเป็นม็อบมวลมหาประชาชนที่ใหญ่กว่าปี53เพราะฉะนั้นก็อย่าลองนะฮะผมคิดว่ามีการเลือกตั้งเนี่ยสวยงามที่สุดในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับ Voice TV ตอนนี้เชิญผู้ชมนะครับร่วมโหวตบุคคลแห่งปีนะครับข่าวเด่นแห่งปีประจำปี56ด้วยนะครับวันนี้เข้าไปคลิกที่เว็บไซต์ voicetv.co.th กันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านบวกด้านลบใครเป็นบุคคลแห่งปีข่าวเรื่องไหนเป็นข่าวแห่งปีโหวตกันได้นะครับในเว็บ Voice TV จนถึง20ธันวาคมนี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ